หลังจากที่มีประเด็นดราม่าเรื่องการขายกระเป๋าแบรนด์หรูของนักร้องชื่อดังอย่างใบเตยอาสยามที่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีคนออกมารีวิวค่ะว่าได้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองจากแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นนักร้องคนดังในราคา 59,000 บาทแต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยกลับไม่ตรงปกโดยรู้สึกเสียดายเงิน 59,000 บาทรู้สึกว่าไม่คุ้มถึงแม้ว่าจะเป็นของแท้ก็ตามค่ะต่อมาค่ะใบเตยสุธีวรรณก็ได้ออกมาเคลียร์เรื่องนี้ว่าอยากถามลูกค้าทำไมไม่ติดต่อกลับมาหาตนเลยที่ผ่านมาไม่เคยคิดโกงลูกค้าถ้าทุกเคสที่มีปัญหาเนี่ยตนพร้อมที่จะคืนเงินแต่ล่าสุดก็โผล่ผู้เสียหายขึ้นอีกรายได้ออกมาแฉว่าได้ซื้อกระเป๋าจากนักร้องคนนี้สรุปเป็นของปลอมแต่ได้เงินคืนหลังจากนั้นเป็นเดือนคือเอาของชิ้นเดิมไปขายในไลน์แล้วค่อยโอนคืนเราแถมยังไม่ยอมรับค่ะว่าเป็นของปลอมแต่บอกว่าเป็นวินเทจตรวจสอบไม่ได้แชร์สนั่นค่ะผู้เสียหายโผล่อีกรายซื้อกระเป๋าแต่ได้ของปลอมจากใบเตยอาสยามค่ะค่ะหลังจากที่มีประเด็นดราม่าเรื่องการขายกระเป๋าแบรนด์เนมหรูของใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวรรณเนื่องจากได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านทางกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคโดยมาแชร์ประสบการณ์การซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือ2จากแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นนักร้องคนดังในราคา 59,000 บาทแต่สิ่งที่ได้รับกลับไม่ตรงปกค่ะต่อมาทางด้านนักร้องสาวสุดแซ่บอย่างใบเตยสุธีวรรณเนี่ยก็ได้ออกมาเคลียร์เรื่องนี้ว่าอยากถามลูกค้าว่าทำไมไม่ติดต่อกลับมาหาตนเลยที่ผ่านมาไม่เคยคิดโกงลูกค้าถ้าทุกเคสที่มีปัญหาตนพร้อมคืนเงินอย่างเคสนี้ตกลงคืนของและคืนเงินเต็มจำนวนได้ของปุ๊บก็โอนเงินคืนเลยวอนขอความเป็นธรรมกับตนด้วยเพราะลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าจะคืนตั้งแต่แรกแต่ว่าล่าสุดค่ะก็โผล่ผู้เสียหายขึ้นอีกรายเมื่อเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ได้ออกมาเผยแชทผู้เสียหายที่เคยซื้อกระเป๋ากับใบเตยอาสยามโดยบอกว่าขอไม่เผยชื่อนะคะเอฟของมาสรุปปลอมค่ะไม่รู้คนอื่นโดนไหมแต่คืนเงินหลังจากนั้นเป็นเดือนคือเอาของชิ้นเดิมเนี่ยไปขายในไลฟ์แล้วค่อยโอนเงินคืนเราเขาไม่ยอมรับนะคะว่าของปลอมบอกว่าเป็นวินเทจตรวจสอบไม่ได้งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนั่นเลยค่ะส่วนทางด้านเจ้าตัวอย่างใบเตยอาสยามจะออกมาว่ายังไงต่อนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribeกดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ ลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ